ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่26พฤษภานะครับวันนี้ก็มาเร็วกว่ากำหนด ก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมานะครับเนื่องจากตัวเลขอะไรต่างๆของเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าวันพฤหัสเมื่อวานนี้มีตัวเลข Pending Home นะครับกับตัว GDP นะครับซึ่งมันไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เห็นไหมจาก 2.6 มันลงมาเหลือแค่ 1.3 นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับ GDP Price Index นะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือตัว Growth Rate มันลดลงแต่ตัว Price Index ตัวนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับดังนั้นมันก็เลยมองว่าอ่ะก็ยังเป็นตลาดที่ยังพอไปได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เลยสำหรับตัวเขาเรียกว่าตัวดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเงินเฟ้อนะครับเพราะอะไรเรามาดูตัว Pending Home Sale ตัวนี้ถ้าลองดูสังเกต2ตัวเลขนี้จะเห็นได้ว่าจาก 23.2 ติดลบเนาะเหลือ 20.3 ดีไหมก็แปลว่ายังไม่ดีขายบ้านขายไม่ออกลบ 23 เยอะนะครับ Pending Home Sale ลบ 5.2 รอบนี้ 0% มันแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่ามันก็ยังขายไม่ได้ปะ0% นี่คือเรียกง่ายว่าไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยในช่วงที่ดอกเบี้ยแพงใครจะไปซื้อบ้านดอกเบี้ยแบบนี้เป็นกูก็ไม่ซื้อนะครับเอาเป็นว่าถ้าดอกเบี้ยยังไม่ลงคิดว่าบ้านก็คงจะยังขายไม่ออกกันในช่วงนี้นะครับยกเว้นแบบโอ้โหฉันเป็นเศรษฐีฉันนักเศรษฐีนะครับก็นี่แหละนะครับอาจจะเป็นช่วงนึงที่ถึงจะมีคนซื้อเข้ามานะถูกหวยลอตโต้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็นะไม่สนใจนะครับดอกเบี้ยจะกี่เปอร์เซ็นต์ฉันไม่รู้ฉันซื้อเงินสดครับฉันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับอ่ะก็ว่าไปอันนั้นก็ฝันไว้ก่อนซื้อเงินสดนี่ฝันไว้ก่อนซื้อบ้านเงินสดเนี่ยต้องแบบถูกหวยรวยเบอร์ขายยาขายม้าขายอะไรก็ว่าไปเนาะซื้อเงินสดกันพวกนี้เนาะอ่ะมาต่อกันที่วันนี้นะครับตัวเลขสำคัญตอนทุ่มครึ่งนะครับเราจะมี personal income กับ personal spending นะครับที่รอบนี้เขามองว่าตัวเลขเนี่ยจาก 0% เนี่ย spending เนี่ยอาจจะดีขึ้นนะมีคนใช้จ่ายมากขึ้น 0.4 มึงฝันหรือเปล่าถ้าบ้านมันยังไม่ซื้อมึงมาจ่าย spending อะไรตรงนี้นะครับก็ spending ก็อาจจะไม่ได้ดูดีหรอกผมเดาว่าก็อาจจะแบบไม่ถึง 0.4 แล้วกันอ่ะคาดการณ์นะแล้วก็ personal income นะครับ0.3 จะเพิ่มเป็น 0.4 ได้ยังไงนะครับอาจจะเท่าเดิมหรือลดลงด้วยซ้ำนะครับคือ1คือรายรับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงในเมื่อดอกเบี้ยแม่งสูงขึ้นคนแม่งก็แบบไม่กล้าใช้จ่ายกันนะครับแถมเผลอไล่คนออกด้วยนะครับไม่ต้องไปมองถึงนโยบายขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรอกคือทุกพรรคมึงหาเสียงเหมือนกันหมดนะครับคือต่อให้เอาเป็นว่ารอบนี้ถ้าลุงตู่ชนะมาเนี่ยมันก็มีนโยบายขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาเหมือนกันก็อย่าไปมองจ้องจับผิดคือทุกวันนี้ที่มันเละเทะเนี่ยปั๊มเงินออกมาเท่าไหร่นะครับประเทศเราปั๊มเงินออกมาเท่าไหร่ในรอบโควิดรอบนี้แม้จะไม่ได้ไปกู้ยืมเงินของทางฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ IMF มาก็ตามนะครับแต่รอบนี้ก็ปั๊มเงินในระบบออกมามหาศาลนะครับหนี้ครัวเรือนพุ่งไปเท่าไหร่เงินเฟ้อมันก็ต้องวิ่งตามเป็นเรื่องปกติดังนั้นไอ้เรื่องค่าแรงขึ้นเรื่องเงินเดือนขึ้นมันเป็นไปตามค่าเงินเฟ้ออยู่แล้วนะครับคือต่อให้ไม่ปรับขึ้นเนี่ยแต่เดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองแหละว่าเงินเฟ้อมันก็จะทำให้ราคามันวิ่งขึ้นมาเงินบาทมันก็จะไร้ค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับอเมริกาตอนเนี้ยกำลังจะดูว่าจะขอปรับขึ้นเพดานหนี้อะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีที่บ้านเราอ่ะอย่างน้อยมันมีการท่องเที่ยวที่แม่งช่วยเหลือเว้ยต่างชาติเขาบินมาเที่ยวเมืองไทยกันแบบมหาศาลนะเอาเป็นว่าติดท็อป5ละกันของคนเดสติเนชันที่แบบคนทั่วโลกจะบินมาแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มลงมาเป็นอันดับ2แล้วก็ตามเนาะช่วงนี้ดูเหมือนเวียดนามจะเริ่มแซงนะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ดูเอาไว้ละกันถ้ามันยังเขาเรียกว่าไงนะมันยังมีอะไรที่มันแย่ๆอยู่เดี๋ยวต่างชาติเขาก็หนีกันเองนะครับทุกวันนี้ที่เขามาก็คืออะไรสถานที่ท่องเที่ยวเราดีอาหารถูกและอร่อย
นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ราคามันเริ่มปรับขึ้นเรื่อยๆอ่ะสมมติว่าค่าแรงขึ้นไป450ทุกวันนี้300แล้วกันขึ้นไป450นั่นแปลว่าทุกวันนี้เรากินข้าวอยู่50บาทมันจะขึ้นไปอีก25บาทคิดยังไงว่าข้าวต่อไปก็จานละ75นะครับเผลอๆบางที่ที่มันขึ้นอยู่มาประมาณสัก60 70อยู่แล้วอาจจะปรับเป็น100นึงเลยก็ได้เออซึ่งพวกนี้ยังไงมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันยังสูงขึ้นนะครับหรือมองว่าอ่ะค่าแรงสูงขึ้นต่างชาติแม่งก็ไม่มาลงทุนในบ้านเราแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะค่าแรงเพื่อนบ้านเรามันถูกกว่านะครับตราบใดที่เรื่องของพวกการเงินพวกอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีการที่แบบเอ้ยเงินบาทแข็งขึ้นนะสรุปก็ไม่ได้แข็งนะทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำยังไม่ลงมาเพราะเงินบาทอ่อนค่าลงไปพอดีต่างชาติเขาเทขายสินทรัพย์ในประเทศออกนะครับก็อาจจะช่วงนี้เห็นว่าเอ้ยดอกเบี้ยของฝั่งอเมริกามันเยอะดีก็ไปถือดอลลาร์เนาะเก็บเงินเก็บดอกอะไรตรงนั้นไปนะครับฝั่งไทยนี่ยังถือว่ายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่แบบคงที่ดอกเบี้ยมาสักพักนึงแล้วก็เพิ่งมาปรับขึ้นมา 0.5 นิดๆหน่อยๆในช่วงต้นปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรดีนะค่าเงินบาทแข็งขึ้นเนี่ยนะครับต่างชาติก็ไม่มาเอออย่างตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลงไปเหลือเท่าไหร่ละ100เยนนี่สี่เท่าไหร่อะเหลือประมาณเห็นเขาว่ากันว่าประมาณ 0.4 ป่ะเออก็เหมาะแก่การเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับเออดังนั้นก็เก็บตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศได้ช่วงนี้ญี่ปุ่นนี่คืออ่อนอ่อนแบบอ่อนมากเลยนะครับเขาน่าจะตัดสินใจผิดไปตอนที่เขาไปเข้าช้อนราคาตอนที่มันถูกๆอ่ะขึ้นได้แป๊บเดียวร่วงยับนะครับก็มันอยู่ในเกมของอเมริกาเขาอยู่แล้วที่เขาตอนนี้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อหาเด็กนะครับดูดเงินชาวต่างชาติเข้าไปใครที่เป็นลูกหนี้ฉันก็เตรียมตัวเจ็บตัวได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรฐานของอเมริกาอยู่แล้วที่แบบเขาควบคุมตลาดทางการเงินอยู่นะครับซึ่งจีนก็พยายามจะงัดข้อเขาอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะสำเร็จไหมนะครับแต่เอาเป็นว่าเรากลับมาในส่วนของตัวปฏิทินวันนี้แล้วกันนะครับตัวเลขสำคัญเนี่ยอยู่ตอนทุ่มครึ่งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยในช่วงนี้ดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็รอทุ่มครึ่งนะครับรอทุ่มครึ่งแล้วมาดูตัวเลขสัปดาห์หน้ากันสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ่ะวันจันทร์เปิดมานะครับก็ยังไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเท่าไหร่นะมีโจ้นะวันอังคารไอ้วันพุธนะนะครับแล้วก็มีวันพฤหัสนะครับมี ISM นะครับตัวนี้มีนอนฟาร์มใช่ไหม non farm productivity แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะครับตัวหลักอยู่ตรงนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์มี unemployment rate นะครับก็คือตัวเลขคนตกงานนะครับอันนี้เขามองว่าจาก 3.4 ไป 3.5 ก็แปลว่าตกงานมากขึ้นเนาะ non farm นะครับจาก 253,000 แสนเนาะเออเคนะครับก็อาจจะลดลงมาเหลือ 180,000 ซึ่งเฮ้ยลงเยอะเลยนะเออถ้าตัวเลขนอนฟาร์มลงขนาดนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้นะเออดังนั้นมารอลุ้นฉุกแน่แล้วกันเท่าที่ดูเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะยังไม่ใช่สัปดาห์ที่จะเป็นการพลิกกราฟแล้วกันแต่คิดว่าช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะมีลุ้นนะที่จะเป็นแบบช่วงที่แบบจะทำให้ตลาดบูได้ไหมเออบิตคอยจะบูขึ้นไปหรือเปล่าแล้ว DXY น่าจะล่วงยับอ่ะในช่วงนี้นะครับดังนั้นทนให้ DXY มันลากไปอีกสักสัปดาห์นึงแล้วกันถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เห็นในช่วงนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของตลาด Bitcoin กันบ้างนะครับเรามาดูนี่โอ้โหแนวต้านโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนี่ตั้งแต่โซน2728ถึง29เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหหินมากนะครับตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยช่วงโซน27ขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องตัด27ให้ได้ก่อนเนาะดูเนี่ย2699ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลขสำคัญของชะโตนะครับถ้าตัด29 20เท่าไหร่2699ขึ้นไปได้เนี่ยก็ลุ้นขึ้นแหละแต่ว่าแนวต้านตั้งแต่273ขึ้นไปจนถึง29นี่โอ้โหเพียบเลยนะครับแนวต้านเพียบเลยอาจจะขึ้นมารีเทสเนี่ยเห็นป่ะ273ตรงเนี้ยเออถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็เตรียมลงต่อนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไม่ได้ก็ลุ้นไป278แล้วก็ไป28 2 283ตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านถัดไปอ่ะเรามาดูราคาปัจจุบันนะ2645นะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำโลลงมานะที่วันนี้ลงมาที่263นะครับพีวอทรับอยู่ที่26332ลงไม่ถึงนะเด้งกลับขึ้นไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวจุด retracement ละกันนะครับจุด retracement มี2จุดเนาะที่52วีคเนี่ย 61.8 อยู่ที่25852นะครับอีกจุดที่เราอยากจะให้มันลงมาแต่ยังไม่มาสักทีก็คือจุดนี้นะครับ retracement ของ 0.5 ก็คือ 50% นั่นเองนะครับที่25291นะครับตรงนี้คือจุดที่รออยู่และอีกจุดหนึ่งก็คือโซน 24,000 ที่ผมบอกก็คือมันจะอยู่แถวประมาณ 23956 ตรงนี้ก็คือ 0.382 2จุดนี้นะครับคือจุดแนวรับสำคัญที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสลงมานะหรือถ้าเกิดมีกระตุกไส้ลงมาหน่อยก็คงจะลงมาถึงตรงนี้ได้นะครับดังนั้น3อันนี้คือเป้าที่เรามองว่าน่าจะเป็นจุดกลับตัวนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปรอนี่เลย21900นะครับจุดสุดท้ายแล้วถ้าหลุดต่ำกว่านี้ลงไปเจอกันนะครับอาจารย์ปีดาที่15,000 13,000 11,800 1,800อะไรของแกตรงนั้นเนาะไปรอแถวๆนั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข่าวดีกันบ้างมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ Binance CEO ประกาศว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นแล้วเว้ยนะครับทวิตออกมา China TV มีการบอร์ดแคสต์ Big Deal สำหรับคริปโตนะครับเขาบอกว่าจะมีการนำร่องเนี่ยในวันที่1จูนนะครับเป็นต้นไปนะครับที่ฮ่องกงนะครับแต่ในส่วนของข่าวตรงนี้มันก็ออก CCTV เลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยจะเริ่มต้นที่ฮ่องกงนะเป็นคริปโต adoption ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับเป็น Big Deal CCAT บอก Big Dealไม่รู้ว่าดีลสำหรับช็อตหรือดีลสำหรับลองนะแต่ว่าผมมองว่าน่าจะลองแหละก็มองว่าวันที่1จูนนะครับ2จูนเนี่ยดูแล้วตัวเลขสำคัญน่าจะดึงให้ตลาดขึ้นไปแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยมาเริ่มเปิดเทรดในฝั่งฮ่องกงนะครับจริงๆก็ต้องบอกฮ่องกงนี่แม่งก็คือแหล่งอบายมุขอะทั้งแบบคาสิโนทั้งอะไรผิดกฎหมายแม่งก็อยู่ฮ่องกงทั้งนั้นนะครับจุดนำร่องต่างๆมันก็อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยของจีนเนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับจะเป็นที่แรกในการเปิดขึ้นมาแล้วก็มาดูข่าวคร่าวๆนะที่เขามีแปลออกมานะเขาบอกสตาร์ทวันที่1จูนนะครับแต่ส่วนของการที่จะเปิดร่วมตรงเนี้ยพวก exchange หรือพวกบริษัทต่างๆเนี่ยคุณต้องมาลงทะเบียนนะครับมาจดทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้มันถูกกฎหมายนะครับซึ่งถ้าแพลตฟอร์มของคุณถูกกฎหมายแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ถูกกฎหมายคุณก็เตรียมตัวออกจากเกาะนี้ไปได้เลยดังนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ security เรื่องของ future commission เรื่องของอะไรต่างๆที่คุณจะต้องไปทำการเสียให้มันถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดทุกอย่างทำถูกเรียบร้อยปุ๊บฮ่องกงจะเป็นจุดนำร่องที่แรกละกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเตรียมบูละกันนะเหลืออีกกี่วัน1 2 3 4 4วันเท่านั้นเองนะครับก็จะเริ่มบูรันในรอบของต่อไปไม่รู้จริงหรือเปล่านะหรือเป็นข่าวดีที่มันเพิ่งมีครั้งแรกในฝั่งจีนแล้วกันอ่ะโปรดิจีนโอ้ฉันแบนคริปโตฉันแบนคริปโตจนแบนจนแม่งยึดแบบเหรียญคริปโตคนในประเทศมาได้เป็นอันดับ1ไปแล้วอ่ะก็ตอนนี้ก็คือว่าอาจจะแบบอ่ะไหนๆมันก็ลงต่ำมากๆแล้วดูจากแนวรับอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มเป็นเข้าสู่บูรันแล้วเขาก็เลยเปิดให้คนมาเทรดต่อแล้วเดี๋ยวพอกำลังจะเข้าสู่ขาลงนะจีนก็บอกฉันแบนคริปโตตามสูตรนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าเกมก็รอบก่อนหน้านี้ตอนที่มันกำลังจะเกิดขาลงเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยประกาศแบนทันทีนะครับเพราะเหมือนจีนน่าจะอ่านเกมออกนะครับว่าเฮ้ยมันกำลังเข้าสู่ขาลงก็ไม่ให้คนในประเทศเทรดซะเลยประเทศเรามีไหมไม่มีนะครับท่านผู้นำexchange หนึ่งนะครับในประเทศเรานะครับที่นั่นแหละนะครับที่คุณก็รู้ว่าใครมีโปสเตอร์ทั่วประเทศนะครับเขาก็แนะนำว่าเวลาลงก็ซื้อสิซื้อมันต่อไปซื้อไปเรื่อยๆนะครับขอไม่พูดว่าเป็นใครแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยอินไม่แล้วก็ไม่ค่อยชอบกับท่านผู้นำคนนี้นะครับนะครับอ่ะก็ไม่พูดแล้วกันว่าเป็นใครแต่คงจะรู้แหละว่าใครนะครับต่อมานะครับมาติกนะครับตรงนี้น่าจะเริ่มเตรียมตัวปรับฐานอะไรต่างๆเสร็จแล้วเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณเบรกแนวต้านแต่ต้องเบรกไฮนี้ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือเท่าไหร่นะครับอ่ะ
ตรงนี้ก็ได้อะ resistance เนี่ยนะครับ 0.9 0.95 แล้วก็1ดอลลาร์อันนี้คือแนวต้านของมันนะครับตามที่เคยบอกว่าให้เก็บแถวๆ 0.9 นะมันอาจจะกระตุกลงไปแถวๆ 0.8 เล็กน้อยนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาในส่วนของอีเธอเรียมนะครับก็เตรียมตัวขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขึ้นมาทะลุแนวต้านได้ก็เตรียมพุ่งกลับออกไปแต่ถ้าพุ่งไม่ผ่านก็พุ่งลง AWAC เหมือนกันเลยนะครับAWAC เราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มใช้เวปรับฐานในโซนบริเวณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะใกล้ได้เวลากลับตัวแล้วละมั้งนะครับใช้คำว่ามั้ง เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าตลาดเนี่ยมันจะเล่นอะไรกับเรานะครับในวันที่1ที่จะถึงนี้แต่ผมมองว่าน่าจะมีแรงดันขึ้นไปแหละมั้งนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยมันครบรอบ5เดือน6เดือนแล้วมันอาจจะลากลงนรกเลยก็ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่จริงๆเท่าที่มองมันน่าจะมาแถวๆสักกลางเดือนมิถุนายนเนาะที่เราเคยดูกันว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะทุบ เพราะในอดีตมันชอบทุบนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะลากขึ้นก็ได้เพราะว่ารอบนี้มันลงมาแล้วก็ลงมานานจนนานจนเกินไปแล้วนะครับนานจนคิดว่ามึงไม่น่าจะขึ้นแล้วอ่ะโปกาดอทนี่ก็คือแบบโอ้โหหลังจากที่ขึ้นไป7ปุ๊บไหลขึ้นมาพยายามจะกลับไป7ใหม่ไหลนะครับโปรดอทนี่ถือว่าเละตุ้มเป๊ะนะครับพยายามจะขึ้นไปปรับฐานชุดท้ายก็ไหลลงมาใหม่นะครับก็พยายามที่จะประคองตั้งฐานอยู่โซนนี้จริงๆถามว่าโซนนี้เป็นโซนที่ก็มีลุ้นนะว่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นหรือถ้าตรงนี้ตัดลงก็มีโอกาสที่จะทุบลงไปอีก1ดอกแล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับมาที่เชนลิงก์ก็เหมือนกันเลยนะครับเชนลิงก์ก็ทุบๆๆๆลงมาข้างล่างนะครับก็ตรงนี้ถ้าลุ้นว่าถ้าไม่หลุดลงไปทำนิวโลใหม่นะครับก็น่าจะเริ่มเกิดสัญญาณกลับตัวแล้วนะครับวันนี้ถ้าสังเกตดูเหรียญเกมมาเนาะ Mbox มานะครับพวกเหรียญเกมเริ่มกลับตัวมาไอ้พวกที่ขึ้นไปเมื่อวานเนี่ย Anbel เนี่ย Apa เนี่ยนะครับเริ่มไหลแล้วนะครับแล้วก็มาดูใน1ชั่วโมงตอนนี้จะเห็นว่าโอ้โห Mbox วิ่งปิดปาร์ตเลยนะครับไม่รู้มีข่าวดีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นมาจาก 0.4 วิ่งไป 0.5 แล้วนะครับก็เริ่มสตาร์ท 0.3 เนาะอยู่ดีก็1 2 3ขึ้นมาแล้วนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับอ่ะมาดูที่กราฟกันเลยแล้วกันวันนี้นะครับเริ่มต้นจากเจ้า DXY เราจะเห็นได้ว่ามันขึ้นตามเทรนด์มาแต่ตรงนี้ไม่ผ่านแนวต้านเส้นฟ้าแหละนะครับไม่ผ่านแนวต้านเส้นฟ้าก็ย่อลงมานะครับถ้าหลุดแนวรับขาขึ้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้มันต้องทำอะไรก็ได้ให้มันหลุดต่ำกว่า 103.9 ลงไปนะครับหลุดใต้ตรงนี้ไปก็อาจจะมีโอกาสย่อกลับลงมารีเทสที่โลเดิม 103.5 นะครับทำเฟรมเดย์นะครับค่อนข้างบูเวอร์เลยนะครับขึ้นมาตั้งแต่วันที่11เนี่ยยังไม่หยุดขึ้นเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นมาจนถึงประมาณโซน 105.2 ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นไฮเดิมเนาะเห็นไหมตรงนี้ชื่อโซนไฮเดิมนี่ไฮเดิมนะครับถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มันทำดับเบิลบอททอมเราไปต่อถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็เป็นโอกาสที่จะวิ่งลงมารีเทสที่101ใหม่อีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้เนาะมาดูกันต่อที่ทองคำกันบ้างนะครับทองคำเนี่ยหลุดโป๊ะลงมานะครับถ้าลากลงมาเสร็จปุ๊บลงมาที่โซน 1,943 นะครับก็หลุดลงไปนะครับแล้วก็ลงมารีเทสที่1937ที่ผมเคยให้ไว้นะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเคยให้ไว้ที่1937พอแตะปุ๊บเด้งกลับขึ้นมาเลยทีนี้ผมก็บอกแล้วว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้าน19เท่าไหร่เนี่ย1958 1960ตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงไปนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มาลุ้นกันดูแล้วกันว่ามันจะผ่านไอโซน1960ตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่าน1960ไม่ได้ก็เตรียมตัวสไลด์ออกข้างแล้วก็อาจจะค่อยๆย่อลงไปเพราะอะไรเรามาดูใน Time Frame Day ก่อนนะครับ Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณมันก็คือทำ Rounding Top ลงมานะครับ Rounding Top ลงมาตรงนี้ลงมาถึงเบสของมันแล้วนะครับก็พยายามที่จะดิ้นตายก่อนขึ้นไปก่อน1960ตรงนี้นะครับถ้าเปิด Engulfing เด้งกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็ลุ้นว่าจะขึ้นมาทดสอบที่บริเวณ1980เป็นแนวต้านถัดไปทีนี้เทรนขาลงเนี่ยแตะบนนะครับตรงนี้ไม่แตะตรงนี้ไม่แตะดังนั้นสัญญาณที่ว่ามันจะมีโอกาสกลับมาแตะถ้ามันเบรกขึ้นมาได้ก็คืออาจจะขึ้นมาได้จนถึงตรงนี้นะ1988เนาะถ้าแตะแล้วไม่ผ่านนะครับก็เตรียมตัวลงไปต่อ
แต่ถ้าเกิดมุดหนีแนวต้านออกไปได้เนี่ยก็ลุ้นขึ้นมาชนเส้นขาวด้านบนตรงนี้แล้วกันนะครับโซน 2,000 นะครับเออแต่ก็มองว่าน่าจะมุดขึ้นมาแถวๆนี้แล้วก็ใช้เวออกข้างไปสักพักนึงก่อนแล้วค่อยลงต่อแล้วกันเออลงต่อไม่ใช่ลุงตู่นะครับแหมต่อมาตรงนี้เนาะที่เมื่อวานนี้เราดูกันมีเส้นนี้ที่มันหลุดทะลุลงมานะครับดันราคากลับขึ้นมาได้เส้นนี้นะครับที่เป็นเส้นแนวขวางนะครับที่มันเหมือนจะทำคล้ายๆลักษณะรีเวิร์สคัพแอนด์แฮนเดิลเอ้ยมันไม่รีเวิร์สดิมันคือคัพแอนด์แฮนเดิลธรรมดานี่แหละมันก็ยังประคองอยู่ในโซนคัพแอนด์แฮนเดิลได้อยู่ในโซนนี้นะเออก็คือขึ้นปุ๊บรีเทสถ้าเบรกเอาออกไปได้มีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเบรกเอาออกไปไม่ได้แล้วกลับลงมาข้างใต้1937ใหม่รอบอันเนี้ยสัญญาณขาลงอาจจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับมาต่อกันที่ S&P กันบ้างนะครับ S&P เนี่ยรีเทสเมื่อวานแตะเมื่อวานนี้ที่เราดูนะแตะแล้วไม่หลุดนะวันนี้ปั๊มกลับขึ้นมานะครับก็อาจจะมีลุ้นนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบโซน 4,200 ใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ส่วนของ Nasdaq เนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตัว Nasdaq อาจจะพุ่งดีดเด้งเร็วขึ้นไปกว่าเจ้า S&P นิดนึงเนาะดีดขึ้นมาเสร็จเป็นไงเจอ14,000เปิดแท่งกลับตัวเลยโดจิมาเลยนะครับก็ลุ้นว่าจะไปพักฐานด้านบนแล้วไปต่อให้ได้แล้วกันนะ Nasdaq ขึ้นเราก็ขึ้นแหละถ้า Nasdaq ไม่ขึ้นก็เตรียมตัวลงแล้วนะครับมากันที่ Total Market Cap วันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่ะมันวิ่งอยู่ในเทรนขาลงแตะเส้นฟ้าแนวต้านยังไม่ผ่านยังยืนไม่ไหวนะครับต้องเบรก 1.08 ขึ้นไปให้ไหวนะครับถึงจะไปต่อเนาะเออตอนนี้เจอเส้นฟ้ากดอยู่นะครับก็ยังหัวขึ้นไปปิ่มๆอยู่นิดนึงนะครับก็ไม่รู้จะยืนไหวหรือเปล่านะครับถ้ายืนไหวก็ลุ้นไปต่อเนาะมาต่อกันที่เจ้า USDT กันสำหรับ USDT นะครับมีการลงรีเทสเส้นสีฟ้าแนวรับเห็นปะก็สวนทางกับ Total ชัดเจนเนาะ Total มันเป็นขาลงไอ้นี่ก็เป็นขาขึ้นแล้วก็ลงมารีเทสเส้นฟ้านะครับถ้ามันยังยืนเกาะอยู่ไว้ไม่หลุดใต้ 7.7 หรือ7จุดเท่าไหร่เนี่ย 7.67 ลงไปเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นของเจ้า USDT อยู่นะครับก็ยังไม่ยอมแพ้มาต่อที่ Bitcoin Dominance นะครับก็ใกล้จะถึงปลายทางของเราแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ยอมเบรกออกไปนะครับเราก็เลื่อนมันออกมา ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนาะก็ให้ไปทางแถวๆนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเบรกดาวลงมาก็มีโอกาสย่อลงมาข้างล่างนะครับเงินก็จะวิ่งเข้าเอาคอยแต่ถ้าวิ่งขึ้นข้างบนนะครับก็มีโอกาสปั๊มไปนะครับไล่ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแล้วกันแถว49ตรงเนี้ยนะครับดูจากแท่ง4ชั่วโมงแล้วก็น่าจะใกล้หลุดเต็มทนแล้วนะครับดูทรงแล้วก็เริ่มจะยืนไม่ค่อยไหวแล้วนะครับขาเริ่มอ่อนแรงนะครับเริ่มอ่อนเพลียลงมาเรื่อยๆเราตีแนวรับให้โซนนี้แล้วกันนะครับตอนนี้แนวรับจริงๆก็คืออย่าหลุดโลเดิมแล้วกันนะครับถ้าหลุดโลเดิม 47.63 ลงไปก็น่าจะไหลยังลงไปยาวๆเลยนะครับมาต่อที่เจ้า Bitcoin กันบ้างนะครับ Bitcoin หลังรีเทสลงมานะครับเปิดแท่งดันราคากลับขึ้นมานะครับเรามาดูกันต่อว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตอนนี้เราเห็นตีแนวต้านเช่นนี้มาเห็นชัดเจนว่าลงมาปุ๊บเด้งกลับมารีเทสเห็นมั้ยที่บริเวณ266ไม่ผ่านนะครับเสร็จแล้วก็เบรกตรงนี้ falling wedge ออกมานะครับขึ้นรีเทสรีเทสไม่ผ่านใช้เวออกข้างไปนะครับก็เป็นตลาดที่น่าเบื่อเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาปุ๊บทนแนวต้านไม่ผ่านใช้เวขึ้นลง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 ชะลอวันเตียลงนะครับตรงนี้ก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับทีนี้เราก็มาลองตีเส้นให้มันนิดหนึ่งนะครับเส้นแนวรับขาขึ้นดังนั้นก็คือ Bitcoin ไม่ควรที่จะหลุดนะครับต่ำกว่า26,300ลงไปแล้วกันนะครับถ้าหลุดที่26,300ไปก็ มีโอกาสลงไปเยี่ยมยมมาทูตข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังรอกันอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะยังคงคอยนะครับที่แนวรับส่วนแนวต้านสำคัญเห็นไหมพี่บอดรออยู่ด้านบนนะครับ26,900แนวรับอยู่นี่นะครับ25,000นะครับที่เราคาดการเอาไว้นะครับก็ยังไม่มาแต่ว่าก็คงอีกไม่ไกลนะครับดูทรงแล้วก็คงจะไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะ
ดูวีคบ้างถ้าวีคเนี่ยเปิดแท่งกับตัวขึ้นมานะครับตรงนี้จริงๆก็คือมีรีเจ็คครั้งที่1นะครับตรงนี้ก็พยายามดันขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ไหวตรงนี้ก็เปิดแท่งแดงหัวทิ่มลงมาข้างล่างใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าหลุด263นะครับก็ลงไปเจอกันข้างล่างแต่ถ้ายังไม่หลุดนะครับก็อาจจะแบบใช้เวตรงนี้แล้วก็ค่อยลุ้นรีบาวขึ้นไปข้างบนแล้วกันแต่ต้องผ่านแนวต้าน27,500-600ตรงนี้ให้ได้เนาะผ่านไม่ได้ก็ยังลงยังมองลงอยู่นะครับยังภาพรวมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป้าทาร์เก็ตของเราก็ยังมองว่ายังมีลุ้นนะ 0.382 ตรงนี้นะครับ 0.5 อยู่ตรงนี้ 0.18 อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้อยากให้ลงต่ำกว่า 0.382 หรอกนะครับเพราะว่าถ้าลงไปแล้วมันจะขึ้นยากนะครับมันจะขึ้นยากใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะขึ้นนะครับมาที่อีเทอร์นะครับอีเทอร์ก็เหมือนกันตรงนี้เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นเทรนขาลงเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าอีเทอร์เนี่ยไม่ลงไปต่ำกว่าเช่นสีฟ้าเนาะที่เราให้ไว้ตรงนี้นะกลับขึ้นมาปุ๊บลงมารีเทสไม่ถึงนะเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับอีเทอร์ดูมีการใช้เวออกข้างแล้วก็มีการปรับฐานตอนนี้ยังยกโลขึ้นมาอยู่นะครับก็ยังถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตายโดยสมบูรณ์แบบดังนั้นตอนนี้เราก็ตีเส้นแนวรับเพิ่มขึ้นมาให้มันนะครับลากเส้นแนวรับตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเนาะที่มันเคยโผล่มาก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะมองว่าตรงนี้อ่ะเป็นแนวต้านก็ได้ที่มันกำลังวิ่งชนอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับอีเทอร์เนี่ยเรามองได้2รูปแบบแล้วกันนะครับจะมองว่าทำบอดดิ้งเวทอยู่ได้ไหมก็ได้หรือจะมองว่าใช้เวออกข้างไปก่อนได้ไหมก็ได้นะครับก็คือเหมือนตรงนี้พยายามที่จะปรับฐานอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุ้นว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับพีวอตแนวต้านของมันนะครับก็จะมีแนวรับเนี่ยที่เมื่อวานก่อนกระตุกลงมานะครับประมาณ1763แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณแถวๆโซน1708แต่จริงๆก็คือหลายๆคนน่าจะจับตารออยู่นะครับแถวๆโซน1700แต่มันไม่มานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าแนวต้านมันเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่าไฮมันยกสูงขึ้นตรงนี้โลเนี่ยมันก็ลงมาถึงจุดรีเทสเมนต์หรือยังอ่ะเราตีฟิโบง่ายๆตรงนี้เลยนะถ้าเกิดเรามองว่าเอ๊ะมันถึงจุดรีเทสเมนต์แล้วถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็เตรียมตัวลงเท่านั้นเองเราก็ลากมาตรงนี้นะครับร้อยลงมา0ปัจจุบันขึ้นมาที่ 0.5 แล้วนะครับถ้าไม่ผ่าน 0.5 ก็เตรียมวิ่งลงต่ออันนี้คือ Dead Cat Bounce ชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปทะลุยืนเหนือ 0.618 ได้นี่น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาขึ้นไปแต่ว่าต้องเบรก1820ขึ้นไปเอ้ย1830สิต้องเบรก1830ขึ้นไปถึงจะได้ไปต่อนะครับถ้าเบรก1830ไม่ได้ก็เตรียมตัวที่จะเริ่มลงได้แล้วตรงนี้นะครับมาที่ BNB นะครับเจ้า Binance เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเนี่ยลงมาเทสที่โลเดิมนะครับเห็นไหมโลเดิมมันคือ 301.3 เนี่ยนะครับ 301.3.6 ตรงนี้นะครับอันนี้คือโลเดิมจริงๆก็อย่างที่บอกแหละว่าใครรอ300อาจจะไม่ได้ของเพราะว่าเราตีเส้นแนวรับตรงนี้มาลงมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันเด้งขึ้นมาแล้วเห็นป่ะก็น่าจะมีคนรอตรงนี้เยอะไอ้300เนี่ยนะครับแต่มันลงไม่ถึงดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีลุ้นรีบาวกับขึ้นมาทดสอบแนวต้าน310นะครับถ้าไม่ผ่าน310ค่อยลงมา300ให้เราเก็บใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีการเบรก310 315ขึ้นไปได้อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนเพราะว่าตรงนี้คือแนวต้านนะโซน315ตรงนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้1 2เห็นไหมทำดับเบิลบอททอมเสร็จไปเลยนะครับกลับตัวขึ้นเลยมาที่น้องด้าบ้างนะครับADA ของเราหลุดแนวรับขาขึ้นชัดเจนแค่นี้เห็นไหมหลุดปื๊ดลงไปพยายามกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาอีกก็กลับไม่ได้อะไรมึงจะอ่อนดอยยบยาบขนาดนี้ไวอาก้ามึงต้องเข้าแล้วนะครับนะครับโคชนาไวอาก้าต้องเข้าแล้วนะครับสำหรับเอด้านี่อ่ะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าโดนกดลงมานะครับโดนกดลงมาแนวต้านสำคัญน่าจะอยู่บริเวณชักเท่าไหร่เนี่ย362ขึ้นไปเนาะต้องเบรก362ขึ้นไปนะครับถึงจะมีลุ้นกลับไป 3,700 ต่อนะครับแท่งแดงก็ยังเปิดมาสลับเขียวไปเรื่อยๆนะเปิดเอ็นกัปกันมาสนุกสนานเลยตรงนี้นะครับก็เล่นกันยับเลยนะครับ
ก็เล่นสลับฟันปลากันอย่างเงี้ยนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเอด้าเนี่ยก็ค่อยๆ ยกโลขึ้นแต่ว่าทำนิวโลเนาะแปลว่ามีสัญญาณบูลิตไดเวอร์เจนต์อยู่เล็กๆนะครับแอบทำอยู่เล็กๆแต่ก็ยังดูทรงแล้วก็ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยนะครับยิ่งขึ้นไปเท่าขอบแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงมาข้างล่างใหม่นะครับแนวรับถัดไปของเอด้าจะอยู่ประมาณ 3,527 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ต้องเบรกยืนเหนือ 3,600 ขึ้นไปนะครับตามนี้เลยอ่ะมาต่อที่เจ้ามาติกกันบ้างนะครับชาลามาติกเนี่ยวันก่อนก็ตีพาราเรลให้แล้วเนาะว่ามันเริ่มไหลลงมาข้างล่างนะครับไหลลงมาที่ 0.8 อ่ะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณตรงไทม์เฟรมเดย์ตรงเนี้ยนะครับเริ่มมีการกลับตัวขึ้นมานะครับเริ่มมีแรงซื้อดันราคาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ลุ้นกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านแล้วกันผมมองว่าแนวต้านของเจ้ามาติกน่าจะอยู่บริเวณ 90.95 ตรงนี้แหละนะครับถ้าวิ่งมาไม่ผ่าน 0.95 ก็เตรียมฉบับบ๊อบลงต่อข้างล่างแล้วกันนะครับตรงนี้คือโซนแนวต้านนะถ้าแตะต้านตรงนี้แล้วไม่ผ่านหรือยืนคารุขึ้นมาไม่ไหวนะครับก็ใช้เวลงนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะมีแรงช็อตรออยู่นะครับประมาณนี้9467ถึง 9,500 นะครับโซนที่จะมีแรงช็อตทุกตลาดลงมานะครับแนวต้านตอนนี้ที่สำคัญที่ถ้าเบรกขึ้นไปได้ 0.9 เนี่ยก็ขึ้นไป 0.947 ก็คือโซน 0.9 นั่นเองพูดวนไปวนมางงไหมล่ะงงนะครับต่อมาเนี่ยเราเห็นแล้วเราตีเซลล์ให้มันเลยมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องเบรกออกไปแหละใกล้แล้วนะครับก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ลุ้นขึ้นต่อแล้วกันสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นรีเวอร์เซลกับตัวเนาะขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าไม่ผ่านก็ลงมารีเทสตรงนี้แล้วก็ค่อยดันราคาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ลงแล้วนะครับลงมาทดสอบโลเดิมนะครับประมาณนี้นะสำหรับมาติกนะครับค่อนข้างชัดเจนลองดูพีวอตมีต้านตรงไหนมั่งโอเคตรงนี้พยายามจะยืนเหนือพีวอตและที่ 0.889 นะครับส่วนแนวรับถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยหรือไม่ผ่านตรงนี้นะก็มีโอกาสวิ่งไหลลงมาที่ด้านล่างนะครับประมาณ 0.792 นะครับมาต่อกันที่ AVAX หรือเจ้า AWAC กันนะครับAWAC เรามาดู Time Frame Day กันนะครับ Time Frame Day วิ่งยงวิ่งลงนะครับตอนนี้วิ่งเฉียงลงอีกหนึ่งทีนะครับซูมเข้าไปฉลับ AWAC เนี่ยถ้าดูจาก4ชั่วโมงผมว่าน่าจะได้สัญญาณกับตัวที่ค่อนข้างชัดตั้งแต่ที่มันลงกระทืบมาตรงนี้แล้วนะครับประมาณ 13.7 เนี่ยที่เมื่อวานเราบอกว่าเอ้ยมันน่าจะเหลือขาหนึ่งนะพอลงแตะตรงนี้กระทืบเสร็จปุ๊บดันราคากลับขึ้นมานะครับแต่ว่าติดแนวต้านประมาณ 14.25 ยังไม่ผ่านนะครับเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนที่จุดนี้ครั้งที่1ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มได้ลุ้นแล้วแหละว่ากำลังจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับเมื่อไหร่เบรกแนวต้านเช่นฟ้าได้บริเวณ14อ่ะเอาที่ไฮเดิมแล้วกัน 14.26 ได้นะครับลุ้นสัญญาณกับตัวของ AWAC แล้วกันนะครับว่าจะเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับส่วนโลตอนนี้เราจะเห็นว่ามันยังทำนิวโลอยู่เล็กๆนะครับที่บริเวณ 13.97 เราย่อมาดูใน1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงไดเวอร์เจนดันขึ้นลงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับจุดนี้นะครับเปิดสัญญาณกลับตัวมาแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะดูตรงนี้คือแนวรับขาขึ้นเช่นนี้หลุดนะครับเบรกสามเหลี่ยมลงมารีเทสรีเทสนะเรามาดูตรงนี้กันเนี่ยนะครับก็รีเทสกับตัวอยู่ในโซนบริเวณนี้นะครับก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จุดนี้ถ้าเราฟุกๆแล้วกันลากปึ๊บแบบนี้นะครับจะมองว่าเมื่อไหร่ที่เบรกด้านบนเนี่ย 14.2 ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยถึงจะเป็นสัญญาณที่จะเบรกหนีแนวต้านออกไปได้เนาะตรงนี้อาจจะมีโอกาสย่อลงมาที่14อีกครั้งนึงนะครับเช่นเหมือน14อีกครั้งนะครับพิเศษของเราก็มานะครับก็ถ้าได้แถวๆ14แล้วไม่หลุดนะก็เตรียมรีเวอร์ชัลกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับมาต่อกันที่ลิงก์นะครับลิงก์ของเรายังอยู่ในดาวเทรนนะครับก็พยายามที่จะไต่ขึ้นไต่ลงอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ายังทำโลว์ว่าโลอยู่ในไทม์เฟรมเดย์ยังไม่ได้แตะบอททอมชัดทีเดียวนะมาแตะตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปแตะข้างบนเสร็จก็ลงมากำลังจะลุ้นลงมาแตะข้างล่างใหม่แต่ตรงนี้อ่ะเราดูก่อนว่ามันมีแนวรับเช่นนี้เอาอยู่ไหมไม่อยู่นะครับแตะปุ๊บเด้งขึ้นแตะปุ๊บเด้งขึ้นหลุดโป๊ะลงมานะครับดังนั้น
อาจจะมีโอกาสรีเทสแนวต้าน 6.5 นะครับถ้าขึ้นมารีเทส 6.5 ไม่ผ่านก็วิ่งลงต่อได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูจากดาวเทรนนะครับตรงนี้ที่เป็นดาวเทรนนะแตะบนแตะล่างไม่แตะบนนะถ้าไม่แตะบนแปลว่าหมดแรงก็แปลว่ามีโอกาสที่จะไม่ผ่านตรงนี้แล้วก็ลงมาแตะข้างล่างต่อได้หรือทำนิวโลลงไปนะครับเช่นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ก็หลุดไปแล้วนะครับในไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้เนาะรับไม่อยู่นะครับรับไม่ได้บอกกับตัวเองตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าใกล้ไหมเรามาดูใน4ชั่วโมงก่อนว่ามันมีสัญญาณอะไรที่แบบจะบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นแล้วนะเธอจะขึ้นหรือยังนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้เกิดบูลิตไดเวอร์เจนเล็กๆแอบๆอยู่นิดนึงนะครับก็ลุ้นให้มันกระชากลากถูผ่านแนวต้านขึ้นไปให้ได้แล้วกันนะครับถ้าผ่านได้ก็ลุ้นกับตัวขึ้นตอนนี้เรามีแนวรับขาขึ้นมาซัพพอร์ตแล้วแล้วก็ใน4ชั่วโมงตรงนี้เรามีแนวต้านสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับที่กำลังจะเบรกขึ้นไปเนาะเราเห็นแล้วตรงนี้เนี่ยลงมา1 2 3 4 5อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นไปถ้าสามารถยืนเหนือแนวต้าน 6.326 ขึ้นไปได้นะครับเอาชัวร์หน่อยก็ประมาณ 6.33 เนี่ยเบรกได้ปั๊มขึ้นไปนะครับไปทดสอบแนวต้าน 6.4 และ 6.5 ตามลำดับนะครับมาที่โปรกระดดโอกาดอดนี่ใช้เวมานะครับตั้งแต่วันที่8แล้วนี่ใช้เวปึ๊บป๊า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 ผมไม่เลือกทางเลยจ้ามึงจะไปทางไหนจ้าไม่บอกนะจ้ายังไม่รู้นะจ้ายังฉันก็ยังเดาไม่ได้เลยค่ะว่าฉันจะลงต่อหรือฉันจะขึ้นดีเนี่ยโอกาดอดนะครับสภาพดูไม่ค่อยจืดเท่าไหร่นะครับใช้เวออกข้างแบบตัวไหนถ้าใช้เวแบบนี้นะครับก็ไม่มีวอลลุ่มเลยนะนี่วอลลุ่มไม่มีนะครับแม็กดียังไม่คลอสยังไม่ยอมตัดขึ้นนะครับเหลืออะไรตอนนี้โปรกระดดเหลืออะไรนี่อันนี้โลเดิม1 2นะครับถ้าหลุดโลนี้บอกเลยว่าชิปหายให้โลนี้ไว้นะครับไม่ควรลงมาใหม่นะ 5.15 เนี่ยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปนี่รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรเนี่ยก้อนเบิ่มเลยเนี่ย1 2เห็นป่ะ head and shoulder หัวขาดเลยนะโดนตัวนี้เข้าไปนี่แพทเทิร์นนี้นี่อ่ะมาดูในวีคอ่ะจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับจะมองว่ามันเป็นฮาร์โมนิกก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยขึ้นมาปุ๊บเด้งทำสามเหลี่ยมตรงนี้ทำสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเกิดแพทเทิร์นฮาร์โมนิกขึ้นมานะครับเนี่ยลากลงมานะครับลงมาที่ 0.3 กว่าๆอ่ะกลับตัวขึ้นมาทำ4นะครับที่ 0.7 กว่าเหมือนกันแล้วก็ตรงจุดนี้เอาจริงๆเนี่ยมันควรจะหลุดออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากแพทเทิร์นฮาร์โมนิกเนี่ย 100% แล้วมันลงถึง 100% แล้วถ้ามึงจะลงมากกว่านี้เนี่ยมึงก็ต้องอ่ะเท่าไหร่ 1.382 แถวๆนี้นะครับก็จะลงมาแถวนี้เป้าจะอยู่ประมาณสัก 4.5 เนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาแค่ 100% เนี่ยไม่โลภอ่ะมันน่าจะจบแล้วนะเนี่ยตรงนี้คือ 100% ของมันนะครับเป้าร้อยเนี่ยมาแล้วนะครับถึงเป้าร้อยเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นในโซนนี้ถามว่ามีไหมผมมองว่ามันก็น่าจะเริ่มได้แล้วนะครับแต่มันยังไม่มาแค่นั้นเองเปิดโดจิพยายามกลับตัวแล้วนะครับตรงนี้ก็ลุ้นแล้วกันว่าจะเด้งขึ้นไหมถ้าเด้งก็คือแนวต้านอยู่แถวๆหกเหรียญตรงนี้แหละนะครับถ้าไม่ผ่านหกก็ลงต่อช่องนี้ไม่กล่าวนะครับไม่ต้องคาดหวังนะในตลาดที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้มันยังไม่ฮาร์ฟวิ่งมันก็เป็นตลาดที่แบบจะใช้เวขึ้นแล้วก็ลงที่เดิมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นก็ทำใจกันเอาไว้หน่อยอ่ะมาดูกันในส่วนของเจ้า XRP กันบ้างอ่ะ XRP เนี่ยเราเห็นว่ามันทำดาวเทรนลงมาเนาะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่29มีนานะครับที่มันขึ้นไปดาวลงมานะครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่เด็กดาวเอาไม่ใช่อ่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันพยายามนะครับที่จะหนีออกจากแนวต้านหรือเจ้าพาราเรลชันเนลแล้วในที่สุดหัวมันก็ปริ่มออกมานะครับจนได้นะครับปริ่มออกมาแล้วแต่แม็กดียังไม่ไปนะรอก่อนอ่ะชายบอกฉันตั้งฐานรอแล้ว
นะครับเตรียมพุ่งแล้วนะครับเตรียมพุ่งแล้วสำหรับอาชัยแต่ยูจะต้องเบรกแนวต้านของฉันขึ้นมาให้ได้ก่อนชัดเจนตรงนี้นะครับขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกับทำบูแฟกโทรโข่งเนาะถ้าเรามองตรงนี้ก็เหมือนเป็นโทรโข่งนะครับเขาเรียกบูแฟกโทรโข่งก็ถ้าเบรกด้านบนได้เมื่อไหร่ก็เตรียมกลับตัวขึ้นแล้วกันนะครับ 0.468 ใกล้แล้วนะครับเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็เนี่ยเป้านะครับ 0.47 ทาร์เก็ตต่อไปทะลุ 0.47 ได้ก็ขึ้นมาทดสอบ 0.477 นะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงประมาณโซน 4,900 แล้วกันนะครับอันนี้คือเป้าใกล้ถ้าเป้าไกลเอาขามันมาเลยนี่นะครับเบรกได้เราก็มองเป้าไกลไว้ก่อนนะครับอาจจะมีลุ้นกลับตัวขึ้นมาประมาณ 0.52 ตรงนี้ด้านบนนะครับอันนี้คือเป้าไกลมาต่อที่ KSM กันบ้าง KSM นี้ก็ใช้เวมาชาร์ตเขตเหมือน E โปกดอทเป๊ะเลยเราจะเห็นได้ว่ามันลงมานะครับตรงนี้โลมันอยู่ที่เท่าไหร่ 24.2 นะครับโดยประมาณนะ 24.18 เนี่ยใช้เวมาตั้งแต่วันที่8เหมือนกันกับโปกดอทนะครับเมื่อไหร่มันเลือกทางได้มันก็ขึ้นแหละแค่นั้นเองนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะใกล้รอขึ้นแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะครับเหมือนรออะไรบางอย่างนะครับทำเฟรมเดย์ก็วิ่งแตะบอททอมเล่นมาประมาณเป็นชาติแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำโลว์ว่าโลลงมาเนาะเพราะว่าถ้ายังทำโลว์ว่าโลอีกก็ไม่แน่รอดแล้วอ่ะแนวต้านอยู่ที่30นะครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นมาก็ต้องจะมาทดสอบ 27.5 ก่อน27ก่อน27เสร็จมา30ตรงนี้นะครับเบรก30ได้ลุ้นพุ่งขึ้นต่อยาวๆไปตรงนี้เรามองจากเทรนขาลงคร่าวๆเนี่ยจริงๆน้องก็หลุดออกมาแล้วนะหลุดขาลงแล้วนะครับใช้เวออกข้างไปนะครับแต่ยังไม่ได้หนีไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็ลุ้นแล้วกันว่าถ้าลงมานะครับ24อีกครั้งไม่หลุดกลับตัวขึ้นนะครับแม็กดีใกล้แล้วคอสกันชนกันโอ้โหหน้าชนกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะตัด22 26ตัดตรงนี้เมื่อไหร่ก็ลุ้นกลับตัวขึ้นแล้วกันนะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวอ่ะผมว่าอาทิตย์หน้านี้เนาะช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยนะครับถ้ามันสัญญาณมันมามันอาจจะวิ่งขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าดูทรงแล้วอาจจะมาช่วงนั้นแหละนะครับรอปิดแท่งเดือนอันนี้ดาวเทรนดูดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะตรงนี้มันหลุดไงเห็นไหมหลุดแนวรับขาขึ้นไปก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นรีบาวขึ้นมานะครับไม่ผ่าน115 116เนี่ยนะครับก็มีโอกาสย่อลงมาโลน้องอยู่ประมาณ108เนี่ยน่าจะลงมาทดสอบอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าหลุด108ก็บายบายแต่ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็มีลุ้นคอสกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเบรก116ได้น่าจะวิ่งกลับไปที่124แล้วถ้าเบรก124ได้อันนี้มองว่าน่าจะเป็นสัญญาณถ้าไม่ตายในการกลับตัวขึ้นก็เป็นการทำรีเวอร์ชัลกลับตัวขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเรามองภาพใหญ่ของ BCH เนาะ BCH เนี่ยก็คือเอาเป็นว่าถ้าคริปโตตาย BCH ก็ตายนะครับไลท์คอยก็เหมือนกันนะครับก็น่าจะตายพร้อมๆกันตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยหลุดแนวรับขาขึ้นเห็นไหมตรงนี้มีการหลุดเช่นนี้นะครับหลุดแนวรับขาขึ้นสิ่งที่มันยังประคองชีวิตมันเอาไว้อยู่คืออะไรคือตอนนี้มันยังมีเช่นหนึ่งก็คือเช่นนี้เช่นนี้ยังพอประคองช่วยชีวิตเอาไว้ได้อยู่นะครับก็ถ้าหลุดต่ำกว่า 107.2 ไปอันนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับก็มีโอกาสล่วงลงมาทดสอบโลเดิมอาจจะลงมาได้ถึงโซน90หรือโซน100ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับความปราณีของตลาดแล้วกันนะครับโอเคก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็ให้ดูไว้คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าถามว่าจริงๆแล้วหลายๆเหรียญนั้นมันควรจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่มันไม่ขึ้นนะครับเราก็ทำอะไรมันไม่ได้นะครับมันขึ้นเสร็จเห็นไหมลงมาขึ้นเสร็จลงมาแต่ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมวีคตัวนี้ก่อนเราจะเห็นได้ว่ามันมีซัพพอร์ตไลน์ที่เป็น RSI เนี่ยที่เหมือนกับอยากจะช่วยดันราคาเอาไว้อยู่มันก็อาจจะกระตุกลงมาตรงนี้แล้วแตะตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็อาจจะลุ้นกลับตัวขึ้นแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรมันคือ Bullish Divergence
ถ้ายังไม่หลุดซัพพอร์ตตรงนี้ก็ยังมีลุ้นที่จะกลับตัวพุ่งขึ้นไปต่อด้านบนได้เนาะโอเคก็วันนี้หากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้มันกลับตัวเร็วๆแล้วกันนะครับฝันดีและราตรีสวัสดิ์นะครับมีคอมเมนต์ยังไงก็ฝากกันเข้ามาได้เลย